รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับบิสมิลลาห์ตอนนี้อยู่ในรถนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนฟะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะก็ได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยในรายการดีเรนเจอร์นะครับอีกครั้งนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับกับพิธีกรเรานะอาซมินเราขับรถอยู่นะครับไงก็ขอร้อยคุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับขับดีๆนะส่วนผมเองวันนี้เราก็อยู่นอกพื้นที่นอกบ้านนะอำเภอสุขิรินนะครับสุขิรินนะบนภูเขาก็วันนี้นะครับสิ่งที่ได้รับอามานะห์นะครับพี่น้องมาพูดคุยกับพี่น้องตลอดจนเป็นการอานิสงส์ตักเตือนกันนะครับเล็กๆน้อยๆในค่ำคืนนี้นะเรื่องของอดทนนะเดี๋ยวเราก็ได้กลับบ้านนะเรื่องราวตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นการพูดคุยนะให้เราเข้าใจนี่ของพระแบงค์ที่มาของพระแบงค์ที่นะให้เราเข้าใจนะว่าชีวิตดุนยานี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาติอัลลอฮ์ให้กับเราโดยเฉพาะอุมมะห์ประชาชาติอิสลามดุนยานี้เนี่ยไม่ใช่ที่นะที่มุมินจะฝังตัวหรือฝังชีวิตอยู่ตลอดกาลในดุนยาไม่ใช่โดยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่โดยเด็ดขาดหากเราจะพิจารณาดูนะครับพี่น้องในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายอายะห์พี่น้องหลายต่อหลายหะดีษที่ท่านนบีนะที่อัลลอฮ์เนี่ยเตือนมนุษยชาติเตือนบ่าวของพระองค์ไม่ให้ยึดติดกับดุนยาอย่างเช่นในอัลกุรอานพี่น้องครับเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ได้สร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพระองค์อัลลอฮ์ได้สร้างขึ้นนะอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะนะครับอัลลอฮ์บอกเราจะสร้างเนี่ยถ้าตามตัวลงตัวตรงตัวแปลมันเลยตัวแปลเลยเนี่ยนะครับตัวแทนคนหนึ่งนะในพิภพนะฟิลอัรฎิคอลีฟะในพิภพในดุนยาในพื้นแผ่นดินนี้อัลลอฮ์สร้างมาและเมื่ออัลลอฮ์สร้างพี่น้องครับถามว่าจุดแรกที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกให้อยู่นั่นคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับสถานที่ที่ท่านนบีอาดัมกับท่านฮาวาได้อยู่เป็นที่แรกนะนั่นคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอยู่ในสวรรค์พี่น้องของท่านนบีอาดัมของท่านฮาวาอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างในการที่ในสวรรค์เนี่ยแล้วแต่ท่านนบีอาดัมกับท่านฮาวาจะกินจะไปตรงไหนก็ได้อย่างเดียวเองพี่น้องนะครับที่อัลลอฮ์ทดสอบและห้ามท่านนบีอาดัมว่าตักรบะฮาดิชะจระนะฟะตะกูนะมินัซซอลิมีนและเจ้าทั้งสองอาดัมกับฮาวาจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้เป็นอันขาดนะอย่ากินมันเด็ดขาดเมื่อใดที่กินพี่น้องนั่นคือจะกลายเป็นคนซอลิมเป็นความผิดตรงนี้พี่น้องครับในสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่และเป็นที่อาศัยและเป็นที่กลับสุดท้ายของท่านนบีอาดัมและมนุษยชาติเป็นการบ่งบอกว่าสถานที่สวรรค์นั้นเป็นสถานที่แรกของมนุษย์นะครับและอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นสถานที่สุดท้ายของบรรดามุมินผู้ศรัทธาจนวินาทีพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งกินลูกไม้นั้นนะเขาเรียกว่าต้นอัลคุลนะครับอัลคุลเนี่ยเป็นต้นที่อิบลิสลานะตุลลอฮ์อะไรนะก็หลอกลวงสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์นะครับเพื่อที่จะให้ท่านนบีอาดัมเนี่ยกินลูกต้นไม้นี้เข้าไปสุดท้ายเมื่อท่านนบีอาดัมกินที่เกิดขึ้นแน่นอนนะอัลลอฮ์ได้ตำหนิได้ตักเตือนและบอกกล่าวกับท่านนบีอาดัมจนกระทั่งพระองค์อัลลอฮ์ให้ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับออกจากสวรรค์เนี่ยแต่การให้ออกของท่านนบีอาดัมเนี่ยไม่ใช่เป็นการออกอย่างถาวรอัลลอฮ์ให้มาอยู่ในดุนยาในพื้นพิภพบนโลกนี้เนี่ยทั้งหมดอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างเนี่ยอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จะมีชีวิตอยู่จะมีปัจจัยยังชีพจะมีการดำรงชีวิตในดุนยาอย่างสมบูรณ์อย่างพร้อมเพียงและอย่างเพียบพร้อมในชีวิตเขานะครับอัลลอฮ์จึงกล่าวในอัลกุรอานนะวัลลดีคอลักอลักุมมาฟิลอัรดิจามีอะอัลลอฮ์สร้างสิ่งมารสิ่งที่มีในดุนยาทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยละกุมให้แก่พวกท่านนะครับทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ให้แก่พวกเราแต่อัลลอฮ์ก็เตือนเราว่าดุนยานี้ไม่ได้ถาวรนะสุดท้ายท้ายที่สุดพวกเจ้าจะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์จึงใช้มีคำว่านะครับคำที่กล่าวในอัลกุรอานว่า
มุสตะกอรุวะมะตาอุนอิลาฮินนะเจ้าจะพำนักนะในดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยอิลาฮินจนกระทั่งระยะเวลาหนึ่งเจ้าก็ต้องจากมันนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกอิชาระเพื่อให้เราเข้าใจว่าดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราจะอยู่แต่ไม่ถาวรและสุดท้ายที่สุดเราจะกลับไปไหนที่ถาวรครับพี่น้องแน่นอนในสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราทั้งหมดเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และสุดท้ายเราทั้งหมดพี่น้องครับจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์ทั้งหมดนี่คือการกลับที่ถาวรของเราและนี่คือการกลับที่มั่นคงและตลอดกาลนั่นคือการกลับสู่อัลลอฮ์กลับสู่อาคิเราะห์ดุนยาอัลลอฮ์จึงบอกนะครับตักเตือนอีกหลายต่อหลายอายะห์ว่าให้เราเข้าใจว่าดุนยาเนี่ยสุดท้ายมันจะสลายลงว่าอินอัปปานิว่าอินาละจะอัปปานิดูที่บอบเล็ตเลวนะเรียกมาอะไรฮะซออีดันยูรุซาพี่น้องอัลลอฮ์บอกดุนยาเนี่ยสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยซออีดันยูรุซามันจะไม่มีค่ามันจะสลายแหลกสลายหมดเลยนะว่าอินาละจะอิลูนามาอะไรฮะซออีดันยูรุซาอัลลอฮ์นี่คือดุนยามันจะสวยงามเพลิดเพลินยังไงสุดท้ายมันก็ล่มสลายดุนยาพี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกและบอกอีกหลายๆอายะที่จะให้เราเข้าใจว่าอาคิเราะห์นั้นยิ่งใหญ่และสำคัญและถาวรกว่าดุนยาเราจึงไปดูในอัลกุรอานนะครับวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกออาคิเราะห์นั้นดีกว่าและถาวรยิ่งกว่าในดุนยานะนี่คือส่วนหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานให้เราเข้าใจในยะว่าดุนยานี้เนี่ยไม่ใช่ที่ถาวรนะและสุดท้ายท้ายที่สุดพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันหนึ่งพี่น้องครับไม่มีทางไหนที่จะเลี่ยงไปได้เส้นทางในการกลับหาอัลลอฮ์ตามสุนนะตุลลอฮ์แบบอย่างที่แนวทางที่อัลลอฮ์ตั้งไว้ในดุนยานั่นคือความตายนั่นคือความตายการตายจึงเป็นการเดินทางชนิดหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์วันนี้เราจะไปอยุธยาวันนี้เราจะไปกรุงเทพเราไปได้โดยเครื่องบินเราไปได้โดยเรือเราไปได้โดยรถเราไปได้โดยรถไฟวิธีกลับในดุนยามีหลากหลายวิธีแต่วันนี้วิธีจะกลับบ้านเกิดของเราวิธีจะกลับสถานที่กำเนิดของเราวิธีจะกลับสู่อัลลอฮ์มีวิธีเดียวพี่น้องนั่นคือความตายเมื่อบอกความตายคือวิธีกลับอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายในเยอะทุกคนต้องกลับหาอัลลอฮ์ทุกชีวิต จะต้องกลับสู่อาคิเราะห์แล้ววันนี้เนี่ยอะไรที่หลอกลวงเจ้ามากอรวะกะบิร็อบบิกัลกะรีมอะไรที่หลอกลวงพวกเจ้าให้เนรคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ่งในเมื่อเราจะรู้ว่าเราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คืออัลกุรอานบอกเราเรียบร้อยว่าดุนยาเราต้องจากมันและท้ายที่สุดเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์ทุกคนเมื่อเรารู้ตรงนี้พี่น้องมาดูในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกอีกนะครับพี่น้องมาอานะฉันกับดุนยาเนี่ยนะเปรียบเสมือนกะรอกิมินอิสตัซละตะฮ์ตัชชะจะเหมือนกับชายคนหนึ่งที่ขี่พาหนะมาแล้วก็มาพักใต้ร่มไม้เพื่อหลบร้อนนะครับเวลาหายร้อนหายเหนื่อยได้พักจนหายเหนื่อยก็ต้องลุกแล้วก็จากต้นไม้ต้นนี้จากร่มไม้ร่มนี้ไปนี่คือดุนยาและท่านนบีก็บอกอีกเราแค่นาติดดุนยานะครับหากแม้ดุนยามีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกอยู่แสดงว่าดุนยาณที่อัลลอฮ์ไม่มีค่าใดๆทั้งสิ้นดุนยาจะแตกสลายดุนยาจะล่มสลายเมื่อเรารู้ทั้งหมดตรงนี้พี่น้องครับและสุดท้ายท้ายที่สุดทั้งหมดเราจะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนพี่น้องวันนี้เนี่ยเมื่อเรารู้บทบาทเรารู้ที่มาของเราว่าเราดั้งเดิมพ่อของเราเนี่ยท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาจากสวรรค์เราเป็นเชื้อสายจากชาวสวรรค์พี่น้องครับสังเกตนะพี่น้องเราเนี่ยผูกพันกับสวรรค์ของอัลลอฮ์เราผูกพันกับสิ่งที่ดีงามเวลาเราทำชั่วเวลาเราทำอะไรที่เลวร้ายเราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่เวลาเราทำอะไรที่เป็นความดีงามเราจะรู้สึกมีความสุขและอิ่มเอมกับการกระทำนั้นนี่คือนิสัยเดิมและความผูกพันเดิมๆของเราพี่น้องครับเรารู้ตรงนี้แล้ววันนี้เราดุนยาเราอยู่อัลลอฮ์ให้เราอยู่ในดุนยาหลายบทบาทหลายอาชีพหลายตำแหน่งหลายการกระทำพี่น้องเราเจอต่างๆบททดสอบในดุนยาหลากหลายมากเราเจอความจนเราเจอความลำบากเราเจอความตายเราเจอความรวยทั้งหมดนี้เป็นบททดสอบ
ดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ให้เราอยู่บนโลกดุนยาเพื่อจะสอบว่าเราจะผ่านหรือไม่ลิยะบะลูอะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะละเพื่อพระองค์จะทดสอบว่าใครในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะมีอามันที่สวยงามที่งดงามที่สุดอัลลอฮ์จะสอบเราตลอดชีวิตที่เราอยู่บนดุนยาดุนยาเราจึงให้ฉายาดุนยาว่าดารุลิบติละบ้านแห่งการทดสอบบ้านแห่งการทดสอบบ้านแห่งการทดลองบ้านแห่งการที่เราจะอยู่บนดุนยาแล้วเทสตัวเราว่าวันที่เรากลับบ้านเราจริงๆเนี่ยเราจะสำเร็จหรือไม่เราจะได้เข้าบ้านของเราอย่างสันติหรือเราจะต้องไปลงนรกยะฮันนัมของอัลลอฮ์ก่อนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันนี้ดุนยาคือเมืองแห่งการทดสอบพี่น้องจะเจออะไรก็แล้วแต่พี่น้องจำไว้นะครับว่าอัลลอฮ์สอบเราเพื่อให้เราเนี่ยมีความสบัดอดทนพี่น้องอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยเราจะโดนทดจริงโดนทดสอบมากเราเป็นคนดีแล้วเราละหมาดแล้วนะเราอามัตอิบาดัตเราถือศีลอดเราอามัตทุกอย่างแต่เรายังโดนทดสอบเรายังเจอความเหนื่อยยากเรายังเจอความเสียใจเรายังเจอความลำบากทุกอย่างนะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์สอบเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัชดุนนาสิบะลานะครับอัยยุนนาสิอัชดุบะลาอ์ยารอซูลุลลอฮ์มีคนเคยถามท่านนบีนะครับว่ามนุษย์ประเภทไหนที่จะถูกทดสอบหนักมากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงตอบว่าอัลอัมบิยานะครับนั่นคือบรรดานบีทั้งหลายแสดงว่าคนยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบอัลลอฮ์สอบเราหลายเรื่องหลายเรื่องพี่น้องครับในดุนยาเราสิ่งที่รุนแรงสิ่งที่น่ากลัวที่อัลลอฮ์สอบเรานะหนึ่งในนั้นคือฟิตนะตุลมาลทดสอบในเรื่องทรัพย์อัลลอฮ์สอบให้เรารวยอัลลอฮ์สอบให้เราจนสองอย่างพี่น้องเรื่องเงินเนี่ยอัลลอฮ์สอบสองเรื่องหนึ่งสอบให้รวยสองสอบให้จนไม่มีอย่างอื่นจริงนะปิดเลยนะฐานะเราเนี่ยนะพี่น้องมีสองอย่างนะในดุนยาเนี่ยหนึ่งฐานะรวยสองฐานะจนสองอย่างแค่นั้นเองฉะนั้นเราไม่ต้องคิดมากพี่น้องถ้าเราไม่รวยเราก็จนนะมีพอกินพอใช้นั่นแหละรวยแล้วครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อเรารู้สอบอย่างนี้พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนเรานะในเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยนี่คือบททดสอบเวลาได้รับความสุขได้รับนิอามัตชุกโกต่ออัลลอฮ์ท่านก็จะผ่านบททดสอบเวลาท่านลำบากท่านขาดทรัพย์ท่านไม่มีสตางค์ใช้นี่ก็บททดสอบทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับฟิตนะตุลมาลบททดสอบในเรื่องทรัพย์วันที่ท่านกลับหาอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์จะถามเราอะไรพี่น้องจำได้นะลาตะซาลุกอดามะนะครับอับดันนะกอดามะอับดันยอมัลกิยามะเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท้าของบ่าว2ครั้งจะเดินไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอัลจนกว่าจะถูกสอบถามก่อนสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะถามพี่น้องครับอันมาลิทรัพย์ของเขามินไอนักตะซะบะวะฟีมาอันฟักหามาจากไหนแล้วได้ไปยังไงแสดงว่าเงินในดุนยาที่เรามีเนี่ยพี่น้องครับเรามีเป็นพันๆล้านหรือเรามี10บาทก็ตามทั้งหมดอัลลอฮ์สอบในวันกิยามะห์วันที่เราจะกลับสู่อัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะถามเราว่าเงินทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้เราในดุนยาเนี่ยเจ้าไปหามาได้ยังไงวิธีการใดมุสลิมผู้ศรัทธาจึงรู้พี่น้องเวลาจะหาเงินหาทองเนี่ยเขาจะคิดก่อนว่าฮาลาลหรือฮารอมทำไมต้องคิดฮาลาลฮารอมพี่น้องเพราะสุดท้ายวันนึงเราต้องกลับไปหาเจ้าของและพระองค์จะถามว่าเราเอาเงินมาจากไหนเราเอาเงินมาได้ยังไงแล้วเงินนี่อัลลอฮ์ถามละเอียดนะครับพี่น้องหามาได้ยังไงฟีมาอันฟักแล้วก็จ่ายใช้ไปได้ทางไหนอัลลอฮ์ถามหมดวันนี้พี่น้องซื้อโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอัลลอฮ์ก็ถามซื้อสายชาร์จหนึ่งอันอัลลอฮ์ก็ถามในวันกิยามะห์ซื้อลูกอมหนึ่งเม็ดอัลลอฮ์ก็ถามท่านในวันกิยามะห์วันนี้ในดุนยาเราอยากมีทรัพย์เราอยากมีความร่ำรวยแต่สุดท้ายพี่น้องครับทรัพย์ของเราที่มีทั้งหมดกลับไปสู่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เมื่อกลับสู่บ้านของเราจริงๆพระองค์จะถามทั้งหมดว่าเราใช้จ่ายอะไรไปยังไงบ้างนี่คือดุนยานั่นคือบ้านของเราและขณะเดียวกันวันนี้พี่น้องที่ยากจนเราเหนื่อยเราดูคนที่เขารวยกว่าเราเราดูคนที่เขามีทรัพย์มากกว่าเราเราอิจฉาเขาเราอยากจะสบายเหมือนเขาพี่น้องเราอยากสบายเหมือนเขาเราอิจฉาเขาแต่หารู้ไหมเมื่อเราไปสู่วันกิยามะห์ทรัพย์ที่มีน้อยของเราอัลลอฮ์จะสอบเราน้อยกว่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สอบพี่น้องวันนี้เราจะโดนความทดสอบโดนความลำบากโดนความเหนื่อยยากยังไงพี่น้องตั้งใจนะครับ
ยาเกนแล้วเชื่อมั่นไม่เป็นไรวันหนึ่งเราจะกลับบ้านเราดุนยาไม่ใช่บ้านดุนยาเป็นเมืองแห่งการทดสอบท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ให้คำนิยามของดุนยาเอาไว้ว่าฮาลาลุอาฮิซาบการสิ่งฮาลาลในดุนยาทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้ไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะสอบสวนวะฮารอมุฮาอาซาบุและสิ่งฮารอมในดุนยาทั้งหมดไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะสอบท่านแสดงว่าดุนยาเนี่ยพี่น้องมันไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนและไม่มีอะไรความสุขที่ถาวรเลยสิ่งที่ฮาลาลแล้วในชีวิตเราอัลลอฮ์ก็จะสอบในวันกิยามะห์ส่วนสิ่งที่ฮารอมในชีวิตเราอัลลอฮ์ก็จะลงอาซาบลงโทษในวันกิยามะห์นี่คือดุนยาพี่น้องดุนยาท่านอาลีจึงบอกไงครับพี่น้องกับดุนยาบอกฉันขออย่าเลยเจ้าเลยดุนยาสามตอลักอย่ามายุ่งกับฉันอีกเลยท่านอาลีและบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดจึงเข้าใจดุนยาพวกเขามักน้อยในสิ่งที่ฮาลาลยิ่งกว่าพวกเรามักน้อยในสิ่งที่ฮารอมนี่คือซอฮาบะห์ที่เข้าใจดุนยาว่าไม่ใช่บ้านเขาจะอยู่เพียงชั่วคราวซอฮาบะห์คิดอะไรพี่น้องกับดุนยาวันนี้มีอาหารกินเข้าไปหนึ่งคำเขาก็มีความสุขแล้วพี่น้องในดุนยาซอฮาบะห์คิดแค่วันนี้ได้มีอาหารกินเข้าไปในปากเขาก็สุขแล้วครับเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วเขาไม่ได้หวังจะต้องมีบ้านหลังใหญ่โตเขาไม่ได้หวังจะต้องมีรถมีพาหนะชั้นใหญ่ชั้นสูงเปล่าความสุขซอฮาบะห์แค่ได้กินอาหารคำหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องเขามีความสุขเขาก็อัลฮัมดุลิลละห์ชูกรอัลลอฮ์เพราะเขาเชื่อมั่นว่าดุนยาไม่ใช่บ้านเขาแต่ซอฮาบะห์จะโลภในการกลับสู่อาคิเราะห์จึงไม่เห็นล่ะครับพี่น้องทำไมซอฮาบะห์บางคนละหมาดจนเกือบถึงเช้าทำไมซอฮาบะห์บางคนอ่านกุรอานขนาดหนักทำไมซอฮาบะห์บางคนกล่าวซิกรุลลอฮ์ทำไมซอฮาบะห์บางคนบริจาคออกญิฮาดเพื่อให้ตัวเองเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์เขาหวังจะกลับบ้านโดยมีความสุขและกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างความภาคภูมิใจเขาเชื่อมั่นนะครับพี่น้องว่าดุนยาไม่ใช่บ้านในขณะที่วันนี้พวกเราทั้งหมดเราเข้าใจว่าดุนยาเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านเหมือนกันแต่พฤติกรรมในการทำของเราเนี่ยเรากับว่าดุนยาคือที่อยู่อันถาวรตลอดกาลของเราอย่างชัดเจนนี่คือเราฉะนั้นดุนยาพี่น้องครับจงอย่าเชื่อมั่นในมันนะจงอย่ายะเกนและมั่นใจในมันดุนยาอัลลอฮ์ให้ใครก็ได้นะดุนยาอัลลอฮ์จะให้ใครก็ได้ในขณะเดียวกันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ยักตัสบิเราะห์มะตีนะอัลลอฮ์จะเจาะจงรอมากความเมตตาของพระองค์เฉพาะมัยยะชะสำหรับผู้ที่พระองค์ประสงค์วันนี้ใครที่มีความรักในอาคิเราะห์มากกว่าดุนยาท่านคือคนที่อัลลอฮ์เลือกแต่วันนี้ถ้าเรามีความรักในดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ท่านคือคนที่มีปัญหาท่านคือคนที่มีปัญหาเราจงฝึกในการรักอาคิเราะห์และมั่นใจว่าเราจะต้องกลับบ้านของเราในวันกิยามะห์นี่คือมุมินนี่คือซอฮาบะห์พี่น้องพอเราพูดตรงนี้นะครับพี่น้องเราย้อนดูชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์มาชาอัลลอฮ์เขาอยู่ในดุนยาอย่างคนเดินทางจริงๆพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยจับท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะจับบ่าท่านอิบนุอุมัรเนี่ยและท่านนบีก็เตือนอิบนุอุมัรว่าคุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบเจ้าจงอยู่ในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าเอาอาบิรุสซะบีลนะอะกอมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเป็นคนเดินทางท่านนบีเตือนอิบนุอุมัร2อย่างเนี่ยนะพี่น้องจงอยู่อย่างคนแปลกหน้าหรืออยู่เหมือนคนเดินทางในแยะแสดงว่าเราคือคนแปลกหน้าในดุนยาเรามาเที่ยวบ้านเขาเราไม่ได้ตั้งใจจะมาปลูกบ้านหรอกครับพี่น้องวันนี้ผมมาสุขิรินนะผมอยู่บนภูเขานะคืนนี้ผมอยู่บนภูเขานะผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาปลูกบ้านบนภูเขาเพราะผมคนสายบุรีนะเมียผมก็คนยะลานะมาอยู่ด้วยกันสายบุรีถ้าผมขึ้นมาสุขิรินแล้วคิดจะปลูกบ้านอันนี้มีปัญหาแสดงว่าผมจะไม่กลับแล้วนะเรามั่นใจว่าเรามาทำธุระเรามาคุยเรื่องศาสนาและพรุ่งนี้เช้าเราก็จะลงจากเขาเราเป็นคนแปลกหน้าในพื้นที่เรามาทำธุระเสร็จและเราจะกลับบ้านนี่คือบ้านเราคือสายบุรีสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์เราต้องกลับบ้านเราจะไม่คิดสร้างรกรากเราจะไม่คิดปลูกบ้านที่บนภูเขาสุขรินที่นี่เพราะเรามาชั่วคราวดุนยาก็เช่นกันพี่น้องวันนี้เรามาชั่วคราวเนี่ยเรามีบ้านให้อยู่อาศัยเรามีที่ดินเรามีริสกีปัจจัยยังชีพจำไว้อย่างนะครับพี่น้องอิลาฮินระยะเวลาเดียวเท่านั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้เราอยู่กับดุนยาตลอดกาลและถาวรแน่นอนสุดท้ายดุนยาอิซัชัมซุกุวิรัตวะอิซันนุจูมุนกะดะรัตวะอิซัลจิบาลุซุยยิรัตเมื่อดวงอาทิตย์มันม้วนตัวลงถูกม้วนและดับแสงลงไป
และเมื่อดวงดาวมันร่วงหล่นกระจัดกระจายหมดและเมื่อภูเขาถูกเคลื่อนย้ายนะวะอินัลบิฮารุสุจิรัตเมื่อทะเลมันถูกลุกเป็นไฟทั้งหมดทั้งปวงระบบโคจรในดุนยาทั้งหมดจะพินาศและสุดท้ายเราจะไปไหนพี่น้องแน่นอนนะกุลลุชัยอินฮาลิกุลทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวดุนยาจะไม่มีเหลือชีวิตมนุษย์จะไม่มีเหลือสุดท้ายที่กลับเราในวันนั้นทั้งหมดจะกลับสู่อัลลอฮ์อย่างเต็มรูปแบบท่านนบีเตือนซอฮาบะห์เตือนบรรดาอัสลัฟุสซอลิฮ์เตือนและทำตัวอย่างให้เราเห็นว่าเราเนี่ยไม่ควรจะทุ่มทั้งชีวิตในดุนยาเพราะดุนยาไม่ใช่ที่กลับไม่ใช่ที่ถาวรสุดท้ายที่สุดอาเครอต่างหากคือบ้านของเจ้าท่านอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องได้เตือนและได้บอกกล่าวแก่ประชาชาติอิสลามเอาไว้ว่าคุณอับนาอัลอาคิเราะห์วะลาตะกุลอับนาอัดดุนยาท่านทั้งหลายจงเป็นลูกของอาคิเราะห์แต่จงอย่าเป็นลูกของดุนยานั่นคือจงมีชีวิตอยู่เพื่ออาคิเราะห์อย่ามีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอตุนมันหวานมันเขียวชอุ่มและสุดท้ายพี่น้องทั้งหมดที่เราอยู่อัลลอฮ์จะสอบเราในวันกิยามะห์นะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะจะถูกทดสอบยังไงจะเหนื่อยยากยังไงจะเดินปัญหาโดนปัญหาในชีวิตยังไงพี่น้องนึกเสมอนะว่าแป๊บเดียวสุดท้ายเราก็ต้องจากมันวันนี้เหนื่อยพี่น้องครับวันนี้มีปัญหานอนหลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้านะและเรื่องที่เกิดปัญหาเป็นปัญหาในวันนี้พรุ่งนี้เราจะเรียกมันว่าอดีตนะวันนี้ของวันนี้แต่เมื่อถึงพรุ่งนี้เมื่อไรวันนี้ก็จะเป็นแค่เมื่อวานนั่นแค่นั้นเองความเจ็บปวดในดุนยาความเหนื่อยยากในดุนยามันผ่านเพียงชั่วข้ามคืนนะผ่านเพียงชั่วข้ามคืนแต่ความสุขในอาคิเราะห์ที่มันจะคงอยู่ตลอดกาลนะความสุขในอาคิเราะห์ที่มันจะคงอยู่ถาวรตลอดไปพี่น้องจงมีชีวิตอยู่เพื่ออาคิเราะห์เจ็บปวดยังไงเหนื่อยยากยังไงพี่น้องคิดเสมอนะครับสุดท้ายเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์และวันพักถาวรตลอดกาลนั่นคือเมื่อใดที่เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานพี่น้องสำหรับผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์นะครับอินนัลลอซีนาอามะนูวะอามิลุสศอลิฮาตละฮุมญันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารซาลิกัลฟาวซุลกะบีรนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงอะไรคือชัยชนะใหญ่หลวงพี่น้องไม่ใช่คนเรียนจบปริญญาเอกนะไม่ใช่คนมีเงินเป็นพันล้านไม่ใช่คนที่มีรายได้เป็นแสนแสนล้านแต่ซาลิกัลฟาวซุลกะบีรชัยชนะอันใหญ่หลวงนั่นคือคนที่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะซาลิกะฮุวัลฟาวซุลอะซีมนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่นั่นคือคนที่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์สวรรค์คืออะไรพี่น้องคือการที่เราได้กลับบ้านอย่างสันติกลับบ้านโดยไม่ต้องผ่านนรกจะนำกลับบ้านโดยไม่ต้องผ่านการลงโทษจากอัลลอฮ์เรารอดพ้นจากอาซาบกุบรเรารอดพ้นจากอาซาบญะฮันนัมเราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นคือวินาทีนะครับที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลได้กล่าวเอาไว้ว่าวักตุลิสติรอฮะลิลมุมินนะครับเวลาแห่งการพักของมุมินขอมาอัพนะพี่น้องวันนี้ขึ้นเขาลงเขาเปลี่ยนหัวนิดนึงนะฮะฉะนั้นมาอัพด้วยนะครับพี่น้องอาจจะดูมึนๆนะแต่ไม่ได้เมานะครับพี่น้องไม่ได้เมานะฮะมึนๆนิดนึงนะเราขึ้นเขาลงเขาขนาดขับรถเองนะฮะยังมึนฉะนั้นเลยบอกพี่น้องว่าดุนยานะครับจงอยู่ให้เป็นและเตรียมคำตอบกับอัลลอฮ์ว่าเราจะตอบพระองค์ยังไงกับชีวิตอยู่ในดุนยาและสิ่งที่อัลลอฮ์จะถามนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกท่านอันอุมริอายุไขทั้งหมดที่ท่านอยู่ในดุนยาท่านใช้ชีวิตไปกับอะไรบ้างท่านหมดไปกับอะไรบ้างสิ่งนี้พระองค์จะถามเราในวันกิยามะห์และผมเชื่อนะครับพี่น้องว่าเมื่อใดที่พระองค์ถามเราและเราเตรียมตัวในคำตอบเตรียมตัวด้วยอามานที่ซอลและเตรียมตัวด้วยความงดงามในการปฏิบัติตัววันนั้นแหละครับพี่น้องเราจะกลับบ้านอย่างสมบูรณ์และการกลับบ้านที่ยิ่งใหญ่ในหะดีษท่านนบีบอกเรื่องราวหนึ่งพี่น้องครับว่าคนนะครับเวลาจะกลับบ้านเนี่ย ไปบอกดูเพียรๆเหนื่อยๆนะครับอาจารย์นำดูลิละ บางไปนะที่ดูในไลฟ์ใช่ครับวันนี้ขอมาจริงๆนะผมเนี่ยนำดีแล้วนานไม่ได้ขับรถไกลนะตั้งแต่หยุดบรรยายไปปีหนึ่งเกือบปีนะพี่นะเกือบปีนะวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจได้มาใช้รับใช้ศาสนาอีกครั้งถึงจะไม่ได้บรรยายเต็มร้อยในการรวบรวมคนแต่ก็ได้มาช่วยพี่น้องนะบรรยายไลฟ์สดที่สุขินทร์นะ
ขับรถมาการทำได้สนุกมากนะก็ขอมามีเปลี่ยนนิดๆนะครับฉะนั้นผมจะบอกว่าแบบอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่ท่านนบีบอกนะตรงนี้เนี่ยคนเวลาจะกลับบ้านพี่น้องก็คือเวลาจะกลับสู่อาคิเราะห์จะมี2รูปแบบนะ1ถูกชวนกลับด้วยดี2ถูกตะเพิดให้กลับไปนะกลับไปอย่างเลวร้ายและกลับไปอย่างดีงามคนดีๆพี่น้องมาลาอิกะห์จะมารับเขาและจะบอกกับวิญญาณเวลาจะออกจากร่างนะอัยยะตุนนัฟซุลตอยยิบนะครับโอ้ชีวิตโอ้วิญญาณที่สงบเอ๋ยโอ้วิญญาณที่ดีงามเอ๋ยนะครับจงออกมาเถอะโอ้คอรุจิเจ้าจงออกมาสู่ความพอใจสู่ความพอใจจากอัลลอฮ์นะนี่คือวิญญาณที่ดีพี่น้องครับและในขณะที่วิญญาณเลวร้ายอัยยะตุนนัฟซุลคอบีซะโอ้วิญญาณที่เลวร้ายโอ้วิญญาณที่ชั่วโอ้กรุจิอิลาสะคติลาจงออกมาสู่การโกรธของอัลลอฮ์วันนี้เราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าชีวิตเราเนี่ยจะถูกออกไปในสภาพไหนฉันจะถูกออกไปในสภาพที่มีมาลาอิกะห์ต้อนรับหรือฉันจะถูกออกไปเนี่ยในสภาพที่มาลาอิกะห์รอจะลงโทษเราไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ผมจึงเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องนะครับว่าขอให้เราทั้งหมดเนี่ยเตรียมตัวและอย่าท้อใจอย่ามองคนที่ดีกว่าเราในโลกดุนยาอย่าไปมองคนรวยกว่าอย่าไปมองคนที่เขาเราคิดว่าสบายกว่าอย่าไปอิจฉาเขาสุดท้ายที่สุดเราก็จะกลับบ้านเราในอาคิเราะห์พี่น้องนั่นคือที่กลับอันถาวรอย่างแท้จริงนะครับนะก็ฝากพี่น้องนะครับมาเล็กๆน้อยๆนะครับในค่ำคืนนี้นะเตือนเอาไว้แล้วก็ช่วงนี้คำถามว่าใครมีอะไรจะถามเราเปิดโอกาสให้พิมพ์มาได้เลยนะครับในไลฟ์ผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับพี่น้องสามารถถามได้นะพี่น้องโอ้โหพี่น้องถามได้เลยชาลอนะเราจะพูดคุยและผมยกตัวอย่างหนึ่งนะระหว่างรอคำถามจากพี่น้องนะครับบรรดานบีบรรดาคนซอลและอัลลอฮ์ทดสอบให้เจอความลำบากในดุนยาขณะนบีอายุบอะลัยฮิสสลามท่านนบีอายุบเป็นโรคอะไรพี่น้องเราก็รู้ทั้งชีวิตทั้งร่างกายท่านขยับได้แค่ลิ้นนะกับตาที่กระพริบกระพริบแบบนี้สุดท้ายนบีอายุบซอบัตอดทนแล้วร้องเรียนต่ออัลลอฮ์นะอันนี้มัสนีดุรวะอันตะอัรฮัมุรราฮีมีนขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุดท้ายผ่านพ้นไปได้ท่านยิงอาซียะห์เจอกับอะไรพี่น้องนบียะฮยานบีซะกะรียาถูกฆ่าถูกสังหารท่านเหล่านั้นเป็นนบีเป็นอัมบียะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแต่ดุนยาท่านอยู่อย่างลำบากโดนเข่นฆ่าโดนไล่ฆ่าจากยะฮูดเพราะบรรดาอัมบียะทำตัวอย่างให้เราดูนะครับพี่น้องว่าดุนยาคือที่พักอันชั่วคราวแล้วสุดท้ายที่สุดสวรรค์ต่างหากคือที่กลับอันถาวรพี่น้องครับอันฮัมดุลิลละนะฮะตอนนี้ถ้าใครมีคำถามหรืออะไรจะเรียนถามกันจะถามมาอินชาอัลเลาะห์นะครับพูดคุยเชิญได้นะครับขออนุญาตดื่มนะครับนะบางนะซาบีอาบีนะครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลละคนที่ขี้เหนียวขี้ตนีในอิสลามบอกยังไงบ้างครับมาลาอิกะห์ขอดุอาให้คนนั้นหายนะคือคนที่ขี้เหนียวตะลับนะความหายนะมันจะประสบแก่คนขี้เหนียวอิสลามส่งเสริมให้เราเป็นคนใจบุญเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราใจบุญนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเรากลับคืนดุอาหนึ่งที่เราขอทั้งเช้าทั้งเย็นนะถ้าเราไม่ขี้เกียจนะครับพี่น้องอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลจุบนิวัลบุคลีขอเราให้พ้นจาก2ขี้พี่น้องพูดง่ายๆ1ขี้ขลาดสองขี้เหนียวสองขี้นี่อย่ามีนะครับพี่น้องขี้ขลาดกับขี้เหนียวเป็นนิสัยที่อิสลามรังเกียจนะฉะนั้นก็ขอให้เรายุดพยายามจริงๆทุกคนมันขี้งกหมดแหละพี่น้องมันมีความงกในใจนะชัยตอนมันจึงหลอกล่อเราอัชชัยตอนอย่าให้ดุกมันฟักก่อนชัยตอนมันจะขู่ให้เรากลัวจนเวลาจะช่วยคนไอ้มึงอย่าให้เดี๋ยวมึงให้มึงหมดมึงไม่มีอะไรกินด้วยมึงอย่าให้มันด้วยชัยตอนจะกลัวและเราก็พร้อมจะยอมรับในสิ่งนี้อยู่แล้วนะฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับดุอาให้เราและท่านทั้งหลายพ้นจากความขี้เหนียวไปได้นะครับมอรินับถ้าฟังบ่อยๆถ้าฟังอาจารย์บ่อยๆก็จะหมดคําถามออกไปจากชีวิตเองครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ชีวิตก็ใกล้จะหมดลงไปเรื่อยๆด้วยนะมอรินับชีวิตเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องมันลดลงไปเรื่อยๆและคําถามบางทีเราเนี่ยเกิดคําถามในชีวิตแต่อีกหน่อยบางทีฟังไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าอ๋อดุนยาก็แค่นี้นะเราก็จะตอบคำถามให้กับตัวเองได้เลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฮะ
มีเหมือนกันแต่คนฟังเรื่อยๆก็ยังถามอยู่นะบางคนถามอยู่นะว่าทําไมอาจารย์ชอบตะคอกชอบอันนั้นก็ยังถามอยู่เรื่อยๆเนี่ยทำตัวลิ้นแล้วนะละหมาดใส่เสื้อบอลได้ไหมครับใช่ป่ะเนี่ยใส่เสื้อบอลได้นะครับไม่ปัญหานะไม่ปัญหาแต่ว่าเหมาะสมหรือไม่ว่ากันอีกเรื่องจานละหมาดแล้วแต่งตัวให้ดีให้มันดูสุภาพที่สุดเท่าที่ทําได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่ใส่เสื้อบอลก็ละหมาดซ้อนนะครับนะแต่ถ้าใส่ลิเวอร์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องว่าในละหมาดหรอกฮะใส่ตอนไหนก็ถ้าคนมันชอบนะมันใส่ได้ตลอดผมเลยบอกว่าเอาจริงๆนะเสื้อบางยี่ห้อบางทีมอ่ะนะไม่ควรจะใส่ในละหมาดถ้าแบบโลโก้เบียร์เหล้าอันนี้ชัดเจนเราไม่ใส่นะทั้งในละหมาดและนอกละหมาดแต่ถ้าเสื้อบอลที่มีโลโก้เป็นสัตว์เป็นอะไรยิ่งไม่สมควรใส่ในละหมาดถ้าจะใส่เสื้อบอลเราบางทีเล่นบอลอยู่ได้เวลาละหมาดโอเคไม่ว่ากันนะแต่เลือกลายสกินเสื้อหน่อยนะเลือกลายสกินเสื้อหน่อยนะครับอย่าเป็นสัตว์เป็นอะไรนะมันอุลามะไม่ให้ใส่แบบนั้นไม่ส่งเสริมด้วยประการทั้งปวงนะครับต้นมะละกอปลูกข้างบ้านได้ไหมครับอาจารย์แนะนําให้ปลูกหลังบ้านเพราะว่าถ้าปลูกข้างบ้านเนี่ยมันจะหล่นไปล้นบ้านคนอื่นและท่านก็จะอดกินลูกที่สุกปลูกหลังบ้านนะฮะจะได้สอยกินง่ายๆแต่ถ้าหลังบ้านไม่มีที่ปลูกข้างบ้านก็ได้หน้าบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้ปลูกได้ทุกมุมในบ้านยกเว้นปลูกในบ้านไม่ได้นะเพราะในบ้านไม่มีดินนะครับปลูกได้นะมะละกอปลูกไปเถอะแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านกินนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอะไรเนี่ยเอามะละกอด่างไหมฮะถ้ามะละกอด่างเนี่ยต้องปลูกระวังหน่อยนะครับผมดูข่าวนะผมเอ่ยทุเรศที่ไปเรื่องเมืองไทยเนี่ยขออนุญาตนะอัสมินไม่จะบอกให้ผมดูข่าวสื่อแหล่งหนึ่งนะเขาขายต้นไม้ต้นอะไร20 ล้านนะพี่น้อง20 ล้านกล้วยฮะกล้วยกล้วย10 ล้านแต่ผมดูสีหน้าคนซื้อนี่มันไม่มีความสุขแปลกมาก สีหน้าที่มันขายได้10 ล้านเนี่ยผมขายรถได้ตอนนั้น80,000รถเก่าแล้วขายได้80,000ผมยังมีความสุขแต่คนขายได้10 ล้านทำไมหน้ามันเศร้าหมองเลยบอกว่าจริงๆอะนะไอ้ด่างไม่ด่างเป็นไม่เป็นอย่าไปอะไรเยอะพี่น้องมุสลิมเราก็ไม่ต้องบ้าอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้ามันขายได้ก็ขายมันได้ตังค์ก็ทำไปแล้วนะเลยบอกว่ามะละกอพี่น้องด่างไหมถ้าด่างระวังหน่อยนะครับเผื่อเขาจะซื้อ20 ล้านท่านอาจจะรวยขึ้นมาเลยในอินชาอัลเลาะห์นะนี่คือสัญญาณเกียรตินะคนจะรวยเร็วรวยข้ามคืนไอ้แบบเนี้ยนะก็ฝากพี่น้องไว้นะครับมะละกอก็นะถ้าไม่ด่างก็ไปตามส้มตำซะนะถ้าด่างก็เก็บไว้หน่อยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะมาเนาะอาจารย์คิดยังไงอาจารย์คิดยังไงชื่อตั้งชื่อแฟนว่าคนในดูอาบางคนมีแฟนนะสมิงนะแต่ไม่ใช่เมียนะแฟนมี2 ความหมายนะ1แฟนแบบก่อนแต่งกับแฟนหลังแต่งแต่ของผมนี่แฟนหลังแต่งแต่งแล้วก็ยังเรียกแฟนอยู่นะผมไม่เรียกเมียไม่เรียกภรรยาเพราะมันดูแก่อาวุโสเกินไปไม่ได้นะแต่ถ้ายังไม่แต่งงานไปตั้งชื่อแฟนที่ไม่แต่งกันนะนะบอกคนในดูอาโทรมาเงี้ยนะพอโทรมาปุ๊บคนในดูอาผมก็จะคิดยังไงผมคิดว่าปัญญาอ่อนว่ามันไปรู้ได้ไงว่านี่คือคนที่จะเป็นคู่ของมันเพราะคนในดูอาของมันบางทีวัยรุ่นมันก็เลอะเทอะไม่ต้องไปอะไรกันแล้วพี่น้องแล้วเวลาอกหักมาทีนะอัลลอฮ์ไม่ไหวจะลบคนในดูอาทิ้งจากเบอร์ไม่ไหวจะบล็อกเบอร์ไม่ไหวจะบล็อกไลน์นะฮะเนี่ยมานะคะหน้าแว่นผมทักมาเลยบอกในอีกมุมหนึ่งอะไรนะไปดูอาให้คนๆนี้คนเดียวคนในดูอาเราเนี่ยมีหลายๆคนหน่อยก็คือพ่อแม่ก็เป็นคนในดูอานะฉะนั้นเซฟเบอร์พ่อแม่ว่าคนในดูอาก็ได้แต่อิสติลาวัยรุ่นสมัยเนี้ยมันเข้าใจว่าแฟนนี่แหละคือคนในดูอาอย่าไปโพสต์พี่น้องเม้นคนในดูอาเพราะไอ้คำว่าคนในดูอาเนี่ยเจ็บมาหลายคนแล้วเจ็บมาหลายคู่แล้วคนในดูอานี่แหละครับพี่น้องที่หลอกจนเราเติมเงินให้มันหลอกให้เราเติมเงินให้มันนะคนในดูอานี่แหละเธอคือคนในดูอาฉันแล้วมันนึกแล้วมันตอบอีกฝั่งนึงนะเธอก็คือคนในดูอาเพื่อให้ออนไลน์ให้ฉันตลอดเจ็บหลายรายแล้วนะฉะนั้นถ้ายังไม่แต่งกันนะไม่ต้องไปอะไรเยอะพี่น้องเก็บตังค์ไว้เติมเงินให้สามีหรือภรรยาเราไปเลยดีกว่านะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่ต้องไปเม้นไปเมมชื่อคนในดูอาแล้วเธอพี่น้องนะเก็บรักไว้ตัวจริงอินชาอัลเลาะห์ครับ ครับคนนอกดูอาไม่มีนะคนที่ให้สัญญากับอัลลอฮ์เช่นบอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับของฮารอมแล้วแต่เขากลับไปทำอีกเขาก็ผิดสัญญาเขาจะได้รับเขาจะได้รับบทลงโทษแบบไหนครับสัญญาแล้วจะไม่ทำอีกนะแล้วก็กลับไปทำอีกต้องถามนะครับว่าเขากลับไปทำตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นบางคนบอก
จริงๆมันก็เป็นหลายคนไปเอาแล้วกูต่อไปนี้กูไม่เอาอีกแล้ว3วันมันทําอีกคือไอ้จังหวะนี้เนี่ยแน่นอนสมมุติว่าอะไรเนี่ยเราดื้อสมมุติความชั่วนะครับสมมุติว่าวัยรุ่นมันติดเหล้ามันติดอะไรพอมันสั่งเมาครั้งแรกกูไม่เอาแล้ว3วันตอนมันสัญญากับเราว่าจะไม่เอามันก็จะไม่เอาจริงๆนะปรากฏว่าหลังจากนั้น 3-4 วันอีหม่านลดหวบลงมาเงี้ยพี่น้องเจ็บใจลิเวอร์เสมอเงี้ยเครียดเครียดชนะมา 2-3 นัดมาเสมอกับทีมใหม่น้องใหม่เครียดเลยปวดหัวพอปวดหัวเพื่อนบอกเอาว่ายอมใจกันสักนิดอีหม่านลดพี่น้องตอนนั้นพออีหม่านลดมันดกเข้าไปใหม่ยอมรับในความผิดแน่นอนผิดที่เขาทำแน่นอนแล้วไอ้คำสัญญาเนี่ยที่สัญญากับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแล้วเราผิดอีกดูที่เนียดบางทีเราเข้าใจว่าจังหวะอีหม่านลดเราก็ขออิสติฟารขอโทษต่ออัลลอฮ์แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเล่นๆกับอัลลอฮ์นะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนที่สัญญากับอัลลอฮ์เนี่ยสัญญาจริงๆทุกคนแล้วแต่จังหวะอีหม่านมันหวบลงไปเนี่ยแล้วมันก็ดรอปกันได้ฉะนั้นบาปแน่นอนในสิ่งที่เราผิดแต่ถ้าเราเนียดจะเล่นๆกับอัลลอฮ์อันนั้นเสี่ยงมุตตัดเลยนะเหมือนกับเราเนียดเล่นๆไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นเล่นๆกับอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสัญญากับอัลลอฮ์จริงแต่จังหวะอิมานลดก็เข้าใจนะว่าบางจุดมันก็ดรอปลงไปนะครับอันทำได้แล้วครับครับสุญูดซาวีใช่ไหมครับมีนอันนี้ใช่ครับใช่ครับนึกได้หลังละหมาดทำยังไงครับอาจารย์ลืมสุญูดซาวีถ้าลืมนานๆแล้วนะออกมาจากมัสยิดเดินไปขึ้นรถเมย์กลับบ้านเนี่ยไม่ต้องไปสุญูดบนรถเมย์นะถือว่าเจ้าไม่มีปัญหานะครับแต่ท่านนึกได้ท่านสุญูดซาวีได้ณตอนนั้นนะแต่ถ้ามันทิ้งระยะเวลามาแล้วออกจากมัสยิดแล้วเดินไปหน้าปากซอยแล้วเงี้ยอันนี้มันนานนะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลับไปสุญูดไม่ใช่อยู่ๆเดินไปนึกกลางทางปุ๊บแล้วจะสุญูดลงบนถนนนั้นไม่ได้นะอันนั้นอิสลามไม่ต้องขนาดนั้นแล้วนะครับถ้ามันทิ้งระยะเวลาไปแล้วก็คือเจ้ากันไม่เป็นไรถือว่าละหมาดใช้ได้นะครับอัลเลาะห์วะอาลัมนะครับด่างเหลืองเขียวด่างเหลืองเขียวนะเห็นแล้วนะอันนี้เป็นแนวด่างอีกอย่างเลยนะเหลืองเขียวนะครับละหมาดซุบุกอะไรเนี่ยละหมาดซุบุกซุบุกโอ้นะแม่พี่น้องพิมพ์ซุบุกเลยนะใจเย็นๆนะซุบุกคนเดียวไม่กุนูดได้ไหมอาจารย์ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะแต่กุนูดนี่ก็จะแนะนำในเวลาเราไปละหมาดตามมัสยิดที่อิหม่ามเขากุนูดพี่น้องก็กุนูดได้นะครับไม่มีปัญหานะเชคอุซัยมินก็ถือว่าถ้าอิหม่ามกุนูดเราก็กุนูดตามไปเลยไม่เป็นบิดอะห์นะครับเราไม่ต้องไปโหอย่าไปแข็งในส่วนที่ไม่ต้องแข็งนะบางจุดที่อิสลามไม่ได้ตึงเป๊ะขนาดนั้นเนี่ยพี่น้องอารมณ์อร่วยอารมณ์อร่วยนะแต่ถ้าตัวท่านไม่กุนูดอยู่แล้วท่านละหมาดคนเดียวจะไม่กุนูดอันนั้นสิทธิ์ของท่านนะครับไม่เป็นไรนะครับอะไรเนี่ยครับเราขอดุอาให้พระองค์นำพาให้พระองค์ไปอยู่นำพาเราเป็นมุสลิมครับบ้านอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดได้ยินเสียงอาซานมีข้อความอุ่นพระองค์ตอบไหมค่ะอันหามดีแล้วคือขอดีหมดเลยนะได้อยู่กับเพื่อนมุสลิมเพื่อนบ้านมุสลิมอยู่ใกล้มัสยิดเสียงอาซานมีข้อความอุ่นอัลลอฮ์จะตอบรับไหมครับอัลลอฮ์ตอบรับทีนี้เนี่ยครับการตอบรับดุอาเนี่ยอยู่ในรีสอร์ทลืมพูดดังเลยว่านึกว่าประท้วงอะไรหรือเปล่าว่าไอ้นี่นี่เองที่โฟนอินประท้วงลุงปู่หรือว่าลุงปู่นะเลยบอกว่าจริงๆดุอาเนี่ยขอดุอาอัลลอฮ์บอกอัสตาจิบละคุมฉันจะตอบรับเลยบอกนะครับพี่น้องว่าดุอาอัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยมี3แบบนะฮะ3อย่าง1ขอแล้วอัลลอฮ์ให้เลยอัลลอฮ์ให้เลยนะฮะ2ให้แต่ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับหรือไม่3อัลลอฮ์จะให้ในอาคิเราะห์เลยฉะนั้นพี่น้องขอไปแล้วอินชาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์อัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่พี่น้องได้รับนะครับอันนี้คือความสุขมากๆมีเพื่อนบ้านเป็นมุสลิมแต่ต้องขอเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเพื่อนบ้านที่ดีด้วยพอเพื่อนบ้านมุสลิมที่ไม่ดีก็ไม่ไหวนะครับพี่น้องไม่ไหวเหมือนกันให้ได้เพื่อนบ้านมุสลิมที่ดีนะฮะแล้วก็มีครอบครัวอบอุ่นอามีนขอเราช่วยเหลือนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ ทีแรกนู่นแอดเพื่อนมาเต็มๆแอดเพื่อนมาเติมเกมโอ้แต่แฟนอัลฮัมดุลิลละห์แม่เพื่อนเติมเกมด้วยเพื่อนเติมเกมนี่หาไม่ยากแต่เติมเต็มในชีวิตนี่หายากมากๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะก็นะอัลฮัมดุลิลละห์ครับคำถามไม่มีแล้วนะครับสมินนะครับไม่มีแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยังไงก็ค่ำคืนนี้นะครับขอเราตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าสักมูลล็อกไครอนแล้วก็ฝากนะครับพี่น้องนะถ้าใครมีโอกาสลงมาเที่ยวภาคใต้ก็ขอเชิญมาสวับได้นะที่ไม่ใช่เชิญมาสวับที่โรงพยาบาลซะแล้วสมินครับเชิญมาเที่ยวได้นะที่สุขิรินทร์นะสุขิรินทร์นะ
แว้งเด้อมีแว้งเด้สุขีรินอําเภอสุขีรินนะก็สุขีรินนั่นแหละใกล้ๆกับแว้งนะอินชาอัลเลาะห์เป็นสถานที่เที่ยวที่แบบไม่มีความเจริญเข้ามาเท่าไหร่สวยงามมากนะครับภาคใต้พอมีเซเว่นมีคือเจริญแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์มีเซเว่นเจริญแล้วนะที่นี่มีเซเว่นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จะบอกว่ายังไม่แบบบูมบ่าเหมือนเชียงใหม่หรือว่าเบตงแต่สวยมากนะถ้าพี่น้องมาสามจังหวัดที่นี่เนี่ยแนะนำไปที่ที่นี่เลยครับแนวธรรมชาติอินชาอัลเลาะห์สวยงามมาดูการสร้างของอัลเลาะห์อันยิ่งใหญ่พี่น้องสวยงามมากที่นี่นะครับก็อินชาอัลเลาะห์มีโอกาสได้เจอกันใหม่กับดีเรนเจอร์นะครับวันอังคารหน้านะครับคืนนี้ผิดพลาดยังไงต้องขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์นี่คำถามอีกอันนึงครับสมินครับผมที่ถูกน้ำท่วมไม่สามารถละหมาดได้ตามเวลาปกติเพราะบางทีมันต้องหนีน้ำเนี่ยนะบางคนน้ำมันมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ทันถ้ามันเกิดสุดวิสัยแบบนี้นะพี่น้องน้ำมันจะมาไม่เป็นเวลาเนี่ยแล้วเวลามาแล้วเนี่ยบางทีจะไม่ทันละหมาดแบบนี้ละหมาดรวมได้นะรวมได้นะครับเพราะมันไม่เหมือนน้ำบ้านผมนะบ้านผมนี่ถ้ามามันก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนนะแต่น้ำดูแลที่ท่วมสายบุรีนะอยู่ที่สถานการณ์นะสภาวะการอ่ะถ้าเกิดมาแบบสุโขทัยเนี่ยที่อยู่ๆมาวุบมาแล้วก็ไม่ทันจะบางคนล้มตายบางคนต้องย้ายคนเจ็บป่วยปทุมมามิดครับบ้านไอ้แบบนี้เนี่ยเราประเมินแล้วแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าน้ำอาจจะมาแบบนี้นะโอกาสเป็นไปได้สูงมากไอ้นี้เราละหมาดรวมได้เพราะจำเป็นนะครับอิชาร์แล้วนะแต่อย่าทิ้งละหมาดนะครับยังไงก็ให้น้ำท่วมสูงเท่าไหร่อีหม่านต้องสูงยิ่งกว่าน้ำอิชาร์แล้วนะขอให้อีหม่านเราสูงยิ่งกว่าน้ำนะครับอิชาร์แล้วนะครับอัลลอฮฺว่าลำนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านจากลาไปก่อนนะครับคำเตือนนี้นะกับอัสมินเราด้วยนะครับอย่าตักมาล้อไก่ร้อนนะครับอัสลามบุคอรีเราด้วยนะบุคอรีนะจานไม่ได้เจอนะครับบุคอรีปืนใหญ่เซนอนไปเลยละครับจากลาไปก่อนครับวันวิไลตอฟิกไปใดครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์